สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยเขต2พรรคเพื่อไทยวันนี้จะขออภิปรายในหัวข้องบประมาณพรบ.งบประมาณปี2563นะครับวันนี้มี2หัวข้อที่อยากจะปรึกษากับท่านประธานนะครับก็คือเรื่องแรกเป็นการจัดงบประมาณที่เหมือนจะไม่เหมาะสมแล้วก็อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ได้เมื่อสักครู่นะครับท่านสมาชิกหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลหรือว่าฝั่งฝ่ายค้านเองก็มีข้อเสนอแล้วก็มีพูดถึงโครงการต่างๆขอยกตัวอย่างท่านสมาชิกที่เป็นฝั่งรัฐบาลนะครับท่านพูดถึงว่ารัฐบาลมีโครงการที่เกี่ยวกับทั้งเกษตรการศึกษาพลังงานที่เป็นการเอาโซลาร์เซลล์ไปให้ตามโรงเรียนหรือว่าเอาโซลาร์เซลล์ไปใช้ร่วมกับโครงการอื่นๆซึ่งผมฟังแล้วผมเคลิ้มนะครับเกือบจะเห็นด้วยแล้วทีนี้พอมาเปิดดูเล่มนะครับงบประมาณที่กระทรวงต่างๆที่ท่านสมาชิกพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกษตรศึกษาพลังงานคมนาคมอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับไม่ได้มีกระทรวงไหนเลยที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นที่มีนัยยะสำคัญว่าจะเป็นจุดที่จะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาได้เพราะว่างบที่ต้องเรียนว่าหลายกระทรวงที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับหลายกระทรวงก็มีงบลดลงบางกระทรวงมีงบเพิ่มขึ้นแต่ว่าเป็นอัตราส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับงบประมาณ 3.2 ล้านล้านเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราคุยกันมาเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ทางรัฐบาลได้ทำมาผมต้องบอกว่าผมอาจจะต้องเห็นใจทั้งท่านนายกแล้วก็หัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับอาจจะต้องสู้ในตัวเองนิดนึงว่าจะเอาความมั่นคงหรือว่าจะเอาเศรษฐกิจผมเชื่อว่าทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศเราเป็นยังไงเรากำลังอยู่ในสงครามเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นสงครามเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่ารถถังเฮลิคอปเตอร์สไตรเกอร์เนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้ไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์กับสงครามเศรษฐกิจที่เรากำลังเผชิญได้สิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือเราต้องทำให้ประเทศเราได้รับความเชื่อใจความเชื่อมั่นจากประเทศอื่นๆเพื่อที่เราจะสามารถผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งนี้ได้ซึ่งต้องเรียนตามตรงว่างบประมาณเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่ประเทศกำลังต้องการในปัจจุบันเลย ผมขอยกตัวอย่างนะครับกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรเนี่ยมีงบเพิ่มขึ้นประมาณ1,000 กว่าล้านแต่ว่าพอไปดูในรายละเอียดงบที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ก็คืออยู่ที่กรมชลประทานซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเราประสบทั้งภัยแล้งแล้วก็ทั้งน้ำท่วมนะครับต่อกันเลยภายในเวลาไม่กี่เดือนซึ่งก็เป็นอันเข้าใจได้ว่าทำไมกรมชลประทานถึงมีงบเพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 กว่าล้านแต่ทีนี้ภาพรวมของเกษตรนะครับมีอีกหลายหน่วยงานที่ถูกลดงบประมาณทั้งที่เกษตรเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่เรามุ่งที่จะพัฒนาเพราะว่าประชาชนกว่าเกือบจะ 40% ของประเทศทำอาชีพเกษตรกรและปีที่ผ่านมาก็เหมือนปีชงของเกษตรกรใครทำข้าวแล้งข้าวตายพอปลูกใหม่ก็ไม่แล้งอีกรอบก็โดนน้ำท่วมใครทำอ้อยตอนนี้ก็ยังรอราคาอยู่มันสำปะหลังข้าวโพดก็โดนหนอนกินปัญหาต่างๆเหล่านี้มันกำลังกัดกินเกษตรกรแล้วผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันควรจะเป็นการเพิ่มงบประมาณช่วยในกระทรวงต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะช่วยประชากรช่วยประชาชนให้กลับมายืนอยู่ได้แต่ว่างบประมาณมันก็ไม่ได้สื่อไปในทางนั้นเลยอีกอย่างนึงนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คืองบในการวิจัยและพัฒนาต้องบอกว่าสำหรับผมเนี่ยงบวิจัยในการพัฒนาเนี่ยเป็นงบที่แสดงอะไรหลายๆอย่างต้องบอกว่าในหลายๆประเทศยกตัวอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าประเทศในโซนสแกนดิเนเวียที่เขาเรียกว่าประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยงบประมาณส่วนวิจัยและพัฒนาต่ออัตราส่วนของ GDP เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 1-2% แล้วผมเชื่อว่าเมื่อวานมีสมาชิกผู้ทรงเกียรติบางท่านพูดไปแล้วนะครับว่าอยากให้เรามีเป้าหมายในการสร้างหรือว่าทำให้งบวิจัยและพัฒนาเนี่ยขึ้นไปถึง 2% ของ GDP แต่ตอนนี้นะครับท่านประธานงบที่ผมได้ดูเนี่ยงบประมาณที่เป็นการวิจัยและพัฒนารวมทุกกระทรวงเนี่ยประมาณ 9,000 ล้านรวมกับกองทุนวิทยาส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยงบประมาณปีนี้12,000 ล้านรวมกันประมาณ21,000 ล้านเนี่ย
ทียบได้ประมาณ 0.6% ไม่ใช่ของต่อ GDP นะครับ 0.6% ของงบประมาณ 3.2 ล้านล้านเทียบได้ก็เป็น 0.1% ของ GDP ซึ่งต้องบอกว่าต่ำมากแล้วผมคิดว่างบตัวนี้มันควรจะเป็นงบที่เราสามารถผลักดันเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาได้ไม่ว่าในกระทรวงใดๆก็ตามขอยกตัวอย่างกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรในปีนี้นะครับมีงบที่บอกว่าเป็นวิจัยและพัฒนาเนี่ยประมาณ 1,100 ล้านซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแยกไปตามหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมการข้าวหรือว่าหม่อนไหมเอ่ยซึ่งต่างๆเหล่านี้ครับผมว่ามันเหมาะสมแล้วก็เราสมควรที่จะผลักดันให้มันมีเพิ่มขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ที่อยากจะติงก็คือการวัดความสำเร็จของโครงการต่างๆนะครับเท่าที่ผมได้ดูเนี่ยโครงการต่างๆที่บอกว่าเป็นวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่มันจะจบที่ว่าปีนี้เรามีงบเท่าไหร่เราอยากได้งานวิจัยกี่เล่มซึ่งผมมองว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นก็คืองบวิจัยและพัฒนาเนี่ยมันควรจะถูกผลักดันให้ออกมาให้มันเกิดผลที่เราเห็นได้ว่ามันมีผลกระทบกับประชาชนจริงๆถ้าเราวิจัยข้าวเราได้ข้าวที่ทนต่อโรคอันนั้นคือความสำเร็จในฐานะงานวิจัยที่ผมเชื่อว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เราวิจัยได้ออกมาเล่มหนึ่งแล้วมันก็หายไปและงบประมาณส่วนวิจัยและพัฒนาเนี่ยก็ยังอยู่ในหลายกระทรวงนะครับกระทรวงกลาโหมก็มีประมาณ 2,000 กว่าล้านงบประมาณวิจัยและพัฒนาเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่ผมได้ดูจะเป็นการฝึกอบรมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเรียกว่าวิจัยและพัฒนามีอย่างนึงของกองทัพเรืออันนี้เป็นงบวิจัยจริงๆอันเดียวที่ผมเห็นในกระทรวงกลาโหมก็คืองบวิจัยเรือดำน้ำขนาดเล็กงบประมาณ 694,000 บาทซึ่งก็อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงจัดงบเท่านั้นนะครับแต่นี่คือผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าไอ้งบที่เราเรียกว่าวิจัยและพัฒนาเนี่ยมันควรจะเป็นงบที่ตอบสนองแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับประเทศมากกว่านี้งบประมาณ 20,000 กว่าล้านในปีนี้ในงบประมาณเล่มนี้นะครับที่เขียนว่าเป็นงบวิจัยและพัฒนาเนี่ยเราไม่มีตัววัดได้เลยว่ามันมีผลจริงๆอย่างไรกับประเทศของเราอันนี้ก็เป็น2เหตุผลที่สำหรับผมทำให้ผมไม่สามารถเห็นด้วยกับร่างงบประมาณของปี63นี้ได้นะครับขอบคุณครับ